สวัสดีค่ะวันนี้น้องใส่ใจจะพาทุกท่านมาดูวิธีการรับและคืนตู้สินค้าที่ท่าเรือสหทัยเทอร์มินอลกันค่ะที่ท่าเรือสหทัยเทอร์มินอลเราจัดการการจราจรภายในท่าเรือด้วยการวนรถทางเดียวรถบรรทุกที่จะรับหรือคืนตู้ให้ใช้งานประตู2เท่านั้นซึ่งพี่ๆสามารถค้นหาเส้นทางผ่าน Google Map โดยพิมพ์ว่าสหทัยเทอร์มินอลประตู2แผนที่จะนำทางมาสู่ท่าเรือของเราค่ะเพื่อความปลอดภัยขอความร่วมมือจากพี่ๆทุกท่านรักษาระเบียบของท่าเรืออย่างเคร่งครัดนะคะขั้นตอนการเข้ารับบริการเมื่อถึงคิวเข้ารับบริการขอให้พี่ๆแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ประจำเกตค่ะหากมารับตู้สินค้าให้แสดงใบปฏิบัติงานและใบรับสินค้าหรือทิเก็ตหรือถ้ามาคืนตู้สินค้าให้แสดงใบปฏิบัติงานสถานที่รับตู้เปล่าและใบกำกับการขนย้ายสินค้าค่ะพี่ๆที่เป็นสมาชิกพอร์ตเมมเบอร์กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ก่อนชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ในการแลกของรางวัลมากมายนะคะเมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ประจำเกตจะออกเอกสาร EIR ซึ่งระบุรายละเอียดของตู้และสถานที่รับหรือลงตู้สินค้าจากนั้นพี่ๆสามารถขอแผนที่ภายในท่าเรือได้ที่เกตหรือสังเกตป้ายบอกเส้นทางภายในท่าเรือแล้วเคลื่อนรถไปยังจุดที่กำหนดเพื่อรับบริการได้เลยค่ะเมื่อถึงจุดบริการรถยกตู้สินค้าจะเข้าให้บริการตามลำดับเพื่อความปลอดภัยขอความกรุณาอย่าลงจากรถขณะอยู่ในท่าเรือนะคะเมื่อได้รับบริการเรียบร้อยแล้วให้พี่ๆเดินทางออกทางประตู1เท่านั้นค่ะหากพี่ๆต้องการความช่วยเหลือหรือสนใจสมัครสมาชิกพอร์ตเมมเบอร์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ผ่าน LINE @สหทัยหรือเบอร์โทรฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงค่ะเดินทางปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ค่ะ